สวัสดีค่ะวันนี้จะมาโชว์วิถีชีวิตเมียฝรั่งที่เมืองนอกนะคะเวลาอยากกินข้าวเหนียวติค่ะกะซื้อมาหนึ่งกินนะคะเป็นจังซี่ค่ะข้าวเหนียวดำเนี่ยบ่แม่นข้าวกำนะคะก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาธรรมดาได้แหละกับไปซื้อข้าวแบล็กไรซ์เนาะข้าวอื่นว่าเนาะอาจสิเป็นข้าวหอมลิ้นนี่ล่ะค่ะแต่ว่ามันบ่แม่นข้าวกำนะคะเนี่ยข้าวหอมนินนี่แหละยายแอบคิดว่าเพราะว่ากลิ่นมันหอมกลิ่นหอมมากๆนะคะเอามาผสมข้าวขาวก็จะเป็นข้าวกำ แล้วก็อันนี้ซึ่งสารพัดนึกของยายแอบนะคะนึ่งได้ทั้งขนมทั้งมันทั้งทุกอย่างทั้งข้าวเหนียวนะคะเนาะยายแอบว่าเคยมีหวดน้ำข้าวจักเทือค่ะติบข้าวกับบ่มีจักเทือค่ะเพราะว่ากินข้าวเหนียวเนี่ยก็ได้กินยี่ดอกเดือนละเทือสองเทือนะคะบ่แมนว่าอันบ่มีไผบ่ให้กินนะคะแต่ว่าขี้ข้านหนึ่งข้าวเหนียวมันยุ่งยากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดข้าวจี่ถ้าใครจี่นะคะก็ทำในกระทะนะคะกระทะเล็กอดีนดีๆนะคะยายแอลก็ใส่อันอีหยังก็ปิ้งนี่นะปิ้งมักพริกปิ้งมะเขือเทศนะคะปิ้งหัวหอมปิ้งกระเทียมทำน้ำพริกโอ้ได้สารพัดค่ะเนี่ยเฮ็ดสเต๊ะไก่มื้อนี้สเต๊ะหมูมื้อนี้กับปิ้งย่างอยู่หม่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะคันบางเทื่อก็ไปย่างในเตาอบพุ่นน่ะข้าวจี่ถ้าใครแย่แอลน่ะเป็นตะแซ่บคักบ่ค่ะเอาสเต๊ะมาแลกก็ไม่ยอมนะคะเนี่ยเพราะว่ามันทำยากกว่าสเต๊ะคลิปนี้กะไล่สาระจักหน่อยเด้อค่ะเด้อข้าวจี่ถ้าใครกะที่จริงทุกคนก็ทำเป็นนั่นแหละแต่ว่าเมียฝรั่งอยากอ้างเพราะว่าโดนๆค่อยได้กินทะนึงอันนี้กะอัปเดตค่ะอัปเดตปุ๋ยเปลือกไข่นะคะมันได้ผลจริงๆนะคะเนี่ยใส่อันต้นไม้เนาะค่ะเนาะต้นไม้ในกระถางนี่นะในบ้านเนี่ยเวลาเฮาบ่อยากใส่ปุ๋ยเคมีนี่นะคะเฮาก็เอาเปลือกไข่ที่บดละเอียดนั่นแหละที่แย่แอลทำคลิปให้เบิ่งแล้วนะคะแล้วก็มาโรยรอบๆคนต้นแล้วก็กลบดินนะคะพ่วนดินแน่จักหน่อยบัดทะนี้อีกไม่นานนะคะมันก็จะโตนะคะใบมันก็จะสวยนะคะแบบนี้เลยค่ะยายแอลก็ใส่อยู่2 อย่างนะคะแล้วก็กากกาแฟดำนะคะเวลาชงกาแฟนั่นน่ะกาแฟกากกาแฟเอามาใส่รอบคนต้นไม้เนี่ยนะคะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงต้นไม้นะคะก็จะงอกงามดีนะคะมื้อนี้ยายแอลตั้งใจสิม่านตัดต้นใบเงินนะคะต้นคลาสซูล่านะคะมันจนถึงเวลาแล้วเนี่ยต้นนี้นะคะมันสูงโพดยายแอลสิตัดออกไปซ้ําใส่น้ํานะคะไปแช่น้ํา3กิ่งเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้มันรอดชีวิตนะรอดชีวิตมาจากข้าวที่แล้วมันตายมันเปื่อยเพราะว่าสามีคุณสาเนี่ยรดน้ำมันเยอะตอนแย่เอาไปสวีเดนเนาะค่ะเนาะมันเกือบตายเบิดเหลืออยู่กิ่งเดียวแย่เอามาทำหนุบำรุงรักษามันไปฟื้นคืนชีพมานะคะแล้วก็แตกกิ่งออกมาอีก2กิ่งแย่เอาสิตัดไปซ้ำส่วนต้นนี้มันก็กำลังงอกแตกกิ่งอีกเล็กๆเห็นไหมคะช่วงนี้อากาศก็ดีนะคะต้นไม้ก็จะงอกงามดีนะคะยายแอลก็จะถือโอกาสขยายพันธุ์ต้นคลาสซูล่าค่ะต้นลิ้นมังกรต้นคลาสซูล่าซุ้มนี่เนาะค่ะต้นผู้ด่างจังซั่นก็อันขยายพันธุ์ใหม่นะคะต้นงามๆมันอยู่ในห้องนอนห้องน้ำพุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเซเลอรี่นะคะเนี่ยยายแอลซื้อมากินนี่ล่ะค่ะบัดทะนี้ก็เลยเอาหากมันมาเอาต้นมันมาแซ่น้ำไว้มันกำลังเกิดหากพอมันมีรากเนาะยายแอลก็สิไปปลูกในดินลอกเบิ่งนะคะใส่กระถางส่วนอันนี้ก็มีรากแล้วนะคะต้นสะระแหน่ยายแอลเนี่ยเนาะค่ะเนาะกับปลูกไปสละช่วงนี้บ่ค่อยปลูกอีหยังหลายเพราะว่ายายแอลว่าสิไปสวีเดนเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะปลูกอีหยังเลยมะเขือทงมะเขือเทศปีนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะคะปกติต้องเต็มหลังบ้านไปซอยลูกเลี้ยงหลานจักเดือนเคิงหลานปิดเทอมซะเนี่ยค่ะก็เลยมีแพนนิ่งต้นลิ้นมังกรเนี่ยมันก็สวยค่ะ
แล้วก็มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็ช่วยดูดอากาศพิษเช่นควันบุหรี่ที่บ้านยายแอมนี่แหละค่ะค่ะเราก็จะมาตัดยอดตัดกิ่งเนาะค่ะเนาะตัดกิ่งไปชำนะคะกิ่งแบบนี้นะคะได้ไม่แล้วกิ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวยายแอมจะทำให้ดูก็จะตัดออกทั้ง3กิ่งเลยเพราะว่าต้นมันไม่สวยแล้วนะคะมันหลอดตายมาจากคราวที่แล้วนั่นนี่ค่ะได้แล้วนะคะ3กิ่งเดี๋ยวเราจะไปชำกันเอาไปแช่น้ำค่ะเราก็จัดการเด็ดใบมันออกนะคะเพราะว่าถ้าเฮาเอามันไปแช่เบิดทั้งกิ่งแบบนี้นะคะใบมันก็จะเน่านะคะในน้ำจะเอามาให้ดูตัดแช่น้ำให้ดูเฉยๆพอมันเกิดรากเยอะๆแล้วเราก็ไปปลูกในดินนะคะมันก็จะติดเร็วนี่กิ่งที่สองต้นคาสุระต้นใบเงินนะคะต้นไม้แห่งพระลังบวกพนะพระลังบวกนะคะเรียกพระลังบวกเข้าบ้านต้นนี้มันหลอดตายมาจากข้าวที่แล้วย่าแอลไปสวีเดนนะคะปล่อยให้พระสวามีเนี่ยดูต้นไม้เขาก็รดน้ำมันจนมันเปื่อยตายเด้อค่ะเด้อต้นอันนี้นะมันไม่ชอบน้ำเยอะนะคะนี่มันก็จะยัดเยียดกันหน่อยเดี๋ยวจะหานี่แช่ไว้อันแก้วละต้นก็ดีค่ะเพราะว่าใส่หลายๆต้นมันจะแออัดนะคะก็จะได้ค่ะเราก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนหรือจนว่ามันมีหากหลายๆนะคะแล้วถึงจะเอาไปปลูกในดินนะคะค่ะและนี่คือการขยายพันธุ์โดยวิธีง่ายๆนะคะของต้นคลาสซูล่าหรือต้นใบเงินนะคะมี FC หลายคนนะคะมาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ามันตายหมดค่ะเวลาปลูกซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือตายเกลี้ยงเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็คืออย่ารดน้ำเยอะนะคะแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่มีแสงสว่างให้เขาได้รับแสงแดดบ้างนะคะเขาก็จะไม่ตายนะคะก็จะเจริญเติบโตดีค่ะที่จริงก็ปลูกง่ายถ้ารู้ใจคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ